ท่านประธานครับท่านธรรมชัยเมื่อกี้มีคนเสนอชื่อแล้วใช่ไหมผมจะหาหรือท่านประธานนะครับท่านประธานครับเชิญครับเชิญท่านบรรชัยครับผมพลตรีโทบรรชัยเอกพรพิษนะครับลำดับหมายเลขที่127กลุ่มกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและตำรวจครับท่านประธานครับภาพลักษณ์ในวันนี้ของห้องประชุมแห่งนี้เป็นห้องประชุมของสภาอันทรงเกียรติความเห็นแตกต่างที่หลากหลายถือเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแต่สิ่งที่จับจ้องมาจากชาวโลกจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างนอกอย่าให้เขามองสภาเราเป็นสภาที่คล้ายๆกับว่ามันเหมือนกับมีล็อกนะครับมันเหมือนกับมีสูตรนะครับผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านที่อยู่ในที่นี้เห็นต่างได้คิดต่างได้แต่ความเห็นของหลายๆท่านที่เสนอนะครับเห็นด้วยนะครับทุกคนต่างมีเหตุผลของตัวเองแต่ให้เห็นถึงความโปร่งใสให้เห็นถึงธรรมาภิบาลซึ่งเราเนี่ยจะต้องเป็นผู้ดูแลตรวจสอบรัฐบาลการบริหารราชการแผ่นดินอยู่แล้วนะครับในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุมแห่งนี้ผมถือว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และพี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามทั้งทุกจังหวัด70กว่าล้านคนนะครับก็ขอฝากหารือท่านที่ท่านประธานในที่ประชุมพร้อมกับสมาชิกว่าขอให้เราเป็นไปตามบทบาทของกฎหมายนะครับรู้เจตนาอยู่แล้วทุกอย่างอยู่ที่เจตนานะครับทุกอย่างสังคมเห็นหมดว่านี่คือเจตนาทุกคนวิเคราะห์สังคมได้หมดวันนี้ว่าในสภาเราเป็นยังไงขอฝากให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามที่สมาชิกได้นำเสนอเพื่อที่ให้เป็นไปตามความถูกต้องของบ้านเมืองนะครับผมฝากไว้ขอบคุณท่านประธานครับ